หลวงปู่ตื้ออาจละธรรมโมแห่งวัดอรัญญวิเวกบ้านขาตำบลบ้านขาอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมท่านเป็นศิษย์องค์สำคัญรูปหนึ่งของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระอรหันต์แห่งอีสานแผ่นดินที่ราบสูงหลวงปู่ตื้อเป็นพระสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนิสัยใจคอของท่านนั้นเป็นคนจริงคนตรงคิดอย่างไรก็พูดเช่นนั้นไม่นิยมปรุงแต่งถ้อยคำวาจาให้ไพเราะเรื่นหูหลวงปู่ตื้ออาจละธรรมโมมีเพื่อนสหธรรมิกที่สนิทกันอย่างมากรูปหนึ่งท่านผู้นั้นคือหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่ความสนิทสนมเป็นที่ถูกอัธยาศัยของหลวงปู่ทั้งสองนี้ออกจะเป็นเรื่องแปลกไม่น้อยเนื่องจากจริตนิสัยของแต่ละท่านห่างไกลกันชนิดสุดขั้วหลวงปู่ตื้อเป็นคนพูดจาผงผางตรงไปตรงมาและพูดเก่งแต่หลวงปู่แหวนไม่ชอบพูดวันทั้งวันไม่ได้ยินเสียงพูดของท่านเลยก็ว่าได้หากไม่มีความจำเป็นท่านจะไม่พูดทว่าท่านทั้งสองกลับถูกอัธยาศัยกันอย่างยิ่งหลวงปู่ตื้อพบกับหลวงปู่แหวนครั้งแรกขณะที่ท่านทั้งสองเพิ่งจะเริ่มออกจาริกธุดงค์ได้ไม่นานและยังเป็นพระมหานิกายอยู่ไปพบกันในป่าบนเทือกเขาภูพานโดยต่างฝ่ายต่างมาคนละทิศหลังจากท่านทั้งสองสนทนาปราศัยกันพอสมควรแล้วจึงทราบจุดประสงค์เหมือนกันอีกว่าปรารถนาจะไปฝากตัวเป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อศึกษาข้อธรรมกระทำความเพียรให้ถึงที่สุดเมื่อยังไม่มีวาสนาได้พบท่านพระอาจารย์ใหญ่ก็จะจาริกธุดงค์กระทำความเพียรไปเรื่อยๆแม้จะเป็นพระใหม่อ่อนพรรษาแต่พระหนุ่มทั้งสองรูปมีส่วนหนึ่งที่เหมือนกันคือมีความองอาจกล้าหาญที่จะจาริกไปตามป่าเขาแนวไพรเพียงรูปเดียวเพื่อบำเพ็ญธรรมกระทำความเพียรอย่างแน่วแน่มิได้หวั่นไหวพรั่นพรึงต่อความยากลำบากใดๆทั้งสิ้นเมื่อหลวงปู่ทั้งสองต่างสบอัธยาศัยต่อกันจึงได้ตกลงร่วมทางจาริกไปยังฝั่งลาวด้วยกันโดยออกจากเขตไทยทางอำเภอเชียงคานข้ามแม่น้ำโขงไปสู่ราชอาณาจักรลาวสมัยนั้นแผ่นดินลาวยังมีป่าอุดมสมบูรณ์ครอบคลุมไปทั่วประเทศนับเป็นสถานที่รื่นรมย์ของพระธุดงค์กรรมฐานที่จะท่องเที่ยวจาริกไปเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมกระทำความเพียรก่อนที่จะดำเนินเรื่องของหลวงปู่ตื้ออาจละธรรมโมในลำดับต่อไปนั้นขออนุญาตนำเรื่องราวของท่านและสหธรรมิกรูปสำคัญคือหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่มาเล่าแทรกเรื่องราวของท่านและสหธรรมิกรูปสำคัญคือหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปางจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นเรื่องที่หลวงปู่ทั้งสองได้ร่วมกันผจญกับวิญญาณมิจฉาทิฏฐิที่ไม่รู้ว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรดังต่อไปนี้เหตุการณ์เผชิญวิญญาณซึ่งเป็นประสบการณ์ทุดงของหลวงปู่ตื้อและหลวงปู่แหวนที่จะนำมาแสดงครั้งนี้เกิดขึ้นคราวที่ท่านทั้งสองจาริกธุดงไปยังประเทศลาวและพม่ากระทั่งกลับคืนสู่ประเทศไทยทางกอกระเรกเข้ามายังอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเมื่อถึงแผ่นดินไทยแล้วท่านก็มุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากทราบข่าวว่าท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตอยู่ที่นั่นเส้นทางซึ่งหลวงปู่ทั้งสองได้จาริกไปนั้นผ่านป่ามาโดยตลอดไม่พบหมู่บ้านหรือผู้คนสัญจรแม้แต่คนเดียวระหว่างทางพบศาลาเก่าๆหลังหนึ่งปลูกสร้างอยู่กลางป่าแสดงว่าคงมีหมู่บ้านไม่ไกลนักศาลาแห่งนี้ชาวบ้านคงปลูกสร้างไว้เพื่อให้เป็นที่พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหลวงปู่ตื้อกับหลวงปู่แหวนตกลงพักกันที่ศาลานี้โดยแขวนกฎไว้ตรงมุมศาลาคนละฟากคืนนั้นผ่านไปโดยปกติ
ช้ารุ่งขึ้นท่านทั้งสองก็ออกโคจรบิณฑบาตไปที่หมู่บ้านได้อาหารกลับมาที่ศาลาพอวางบาตรลงเท่านั้นก็เกิดเรื่องทันทีหลวงปู่แหวนซึ่งนั่งอยู่บนพื้นศาลาพลันก็มีกิริยาอาการผิดปกติขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุท่านเอนตัวไปข้างหน้าเอามือสองข้างยันพื้นกระดานไว้ขากรรไกรแข็งน้ำลายไหลยืดหน้าท้องก็แข็งไปหมดหลวงปู่ตื้อเห็นตอนแรกคิดว่าเพื่อนสหธรรมิกเป็นลมจึงถามไปว่าท่านแหวนเป็นอะไรหลวงปู่แหวนไม่ตอบได้แต่นั่งตัวแข็งน้ำลายไหลไม่หยุดคราวนี้หลวงปู่ตื้อฉุดคิดสงสัยขึ้นมาว่าคงไม่ได้การแน่ท่านจึงกำหนดจิตเข้าสมาธิพิจารณาดูก็รู้ว่ามีผีบังอาจกระทำฤทธิ์กับหลวงปู่แหวนเมื่อถอดจิตออกจากสมาธิแล้วหลวงปู่ตื้อท่านก็ไม่รู้จะกำราบผีด้วยวิธีไหนเนื่องจากขณะนั้นท่านกับหลวงปู่แหวนยังฝึกจิตไม่ถึงขั้นที่จะมีอำนาจกล้าแข็งเท่าไหร่วิชาอาคมอะไรก็ไม่ได้เรียนมาแต่จะให้หลวงปู่ตื้อยอมพ่ายแพ้ต่อฤทธิ์อำนาจพูดผีวิญญาณง่ายๆยอมมิใช่วิสัยของท่านหลวงปู่จึงข่มขู่ด่าว่าผีที่กำลังกระทำต่อหลวงปู่แหวนไม่ยั้งกันละแต่ผีมันไม่กลัวท่านเอาเสียเลยหลวงปู่ต้องหยุดหาอุบายใหม่จัดแจงหอบใบไม้แห้งมากองไว้แล้วจุดไฟพอไฟลุกท่านก็เอาก้อนดินแห้งใส่เข้าไปเผาจนร้อนแล้วเอาไม้มาทำไม้หนีบคีบดินร้อนๆขึ้นมาพรางขู่ผีเสียงดังลั่นว่าคราวนี้ถ้าเจ้าไม่ออกจากร่างพระสงฆ์องค์เจ้าไม่เกรงกลัวบาปกรรมแล้วก็เราจะเผาเจ้ายื่นไม้หนีบก้อนดินร้อนฉาเข้าไปใกล้ๆหน้าหลวงปู่แหวนเพื่อข่มขู่ผีที่เข้าสิงท่านแต่ผีมันก็ไม่กลัวอีกขัดใจขึ้นมาหลวงปู่ตื้อไม่คิดแค่ขู่แล้วหากเอาจริงๆหากเจ้าไม่ออกเราจะเผาเจ้าด้วยดินจี่นี่ให้ดูว่าแล้วหลวงปู่ตื้อก็เอาดินเผาไฟร้อนชาวางลงบนศีรษะหลวงปู่แหวนจริงๆผีเจอเข้าแบบนี้มันถึงได้ยอมออกไปหลวงปู่แหวนจึงกระดุกกระดิกได้เมื่อรู้ตัวว่าเป็นปกติแล้วหลวงปู่แหวนจึงได้บอกแก่เพื่อนสหธรรมิกของท่านสั้นๆว่ามันจะเอาผมตายจริงๆนะท่านตื้อเช้าวันนั้นหลังจากฉันเสร็จล้างบาตรเรียบร้อยแล้วหลวงปู่แหวนก็เก็บอัฐบริขารเพื่อออกจาริกต่อไปแต่หลวงปู่ตื้อไม่ยอมไปท่านบอกกับหลวงปู่แหวนว่าท่านแหวนไปรอข้างหน้านะผมจะจัดการกับผีตนนี้สักหน่อยหลวงปู่แหวนไม่ยอมอยู่ด้วยเก็บอัฐบริขารเสร็จก็เดินล่วงหน้าไปเพียงลำพังปล่อยให้หลวงปู่ตื้อรับมือกับผีที่ศาลากลางป่าแต่เพียงรูปเดียวตลอดวันนั้นหลวงปู่ตื้อนั่งเจริญสมาธิเดินจงกรมอยู่ที่ศาลากลางป่าเป็นปกติกระทั่งเวลาล่วงเข้ายามเย็นท่านก็ทำวัดสวดมนต์อันเป็นกิจของสงฆ์จากนั้นจึงเข้าที่ภาวนาภายในกรดกำหนดจิตเข้าสู่สมาธิตามลำดับเมื่อจิตรวมเป็นหนึ่งเดียวก็บังเกิดแสงโอภาสสว่างไสวไปทั่วขณะอยู่ในสมาธิได้เกิดนิมิตเห็นผีผู้หญิงผุดขึ้นมาเบื้องหน้าและผีตนนั้นก็ดิ่งเข้ามาหาหลวงปู่ตื้อด้วยกิริยาไม่น่าไว้วางใจวิสัยของหลวงปู่ตื้อท่านไม่เคยหวาดหวั่นพรั่นพรึงต่อสิ่งใดอยู่แล้วเมื่อเห็นผีตรงลี่เข้ามาท่านจึงเพ่งจิตเข้าหยุดมันให้ชะงักงันแล้วท่านก็ถามว่าเจ้ามาจากไหนถึงกล้าล่วงเกินต่อพระภิกษุผู้ทรงศีลผีนางนั้นก็ตอบว่าฉันตายทั้งกลมลูกตายในท้องเขาเอามาฝังไว้ที่นี่หลวงปู่ตื้อถามอีกว่าเจ้าใช่ไหมที่กระทำต่อพระภิกษุผีก็รับว่าใช่ท่านถามต่อไปอีกว่าทำไมบังอาจกระทำเช่นนั้นไม่รู้หรือว่าเป็นบาปกรรมผีตอบว่าฉันชอบพระรูปนั้นท่านสวยดีฉันจะเอาพระรูปนั้นไปเป็นผัวหลวงปู่ตื้อได้ฟังแล้วก็เกิดความสลดสังเวช
พิจารณาเห็นภัยแห่งกามกิเลสซึ่งร้อยรัดมัดตรึงจิตใจของสัตว์โลกให้ตกต่ำไม่รู้ดีรู้ชั่วถึงเพียงนี้ดูเช่นผีตายทั้งกรมนางนี้เอาเถิดขนาดไปผุดเกิดอยู่ในภูมิอันเป็นทุกข์ก็ยังไม่วายจะเกิดอารมณ์ปฏิพัทธ์รักใคร่พระภิกษุที่ตนพึงใจอย่างหน้ามืดตามัวไม่กลัวบาปกรรมใดๆทั้งสิ้นหลวงปู่ตื้อเห็นนางผีมีจิตอกุศลเช่นนี้ท่านจึงว่ากล่าวให้รู้เจตนาและการกระทําของมันที่ล่วงเกินพระภิกษุผู้กำลังบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อการหลุดพ้นจากสังสารวัฏเช่นนี้เป็นบาปกรรมอันหนักยิ่งตนเองเป็นผีเป็นเปรตได้รับทุกขเวทนาสาหัสอยู่แล้วยังอยากจะตกนรกหมกไหม้หนักเข้าไปกว่าเดิมหลังจากชี้แจงแสดงเหตุผลให้เห็นถึงบาปบุญคุณโทษแล้วหลวงปู่ตื้อก็ให้ผีตายทั้งกรมรับศีลแล้วไปปฏิบัติรักษาเพื่อจะได้มีโอกาสไปผุดเกิดในภพภูมิอันประเสริฐยิ่งกว่าที่เป็นอยู่นี้นี่ล่ะคือหลวงปู่ตื้อแม้แต่ผีท่านก็ยังให้รับศีลจนได้ผีตายทั้งกรมนางนั้นหลังจากได้รับการอบรมมาจากหลวงปู่ตื้อมิจฉาทิฐิก็ผ่อนคลายลงเริ่มรู้ดีรู้ชั่วมากขึ้นกว่าเดิมผีได้สารภาพว่าไม่รู้ว่าหลวงปู่แหวนเป็นพระภิกษุเห็นท่านสวยผิวขาวผ่องใสก็เกิดนึกรักอยากจะให้มาอยู่ด้วยแสดงว่าขณะที่ผีตนนั้นเป็นมนุษย์คงไม่รู้จักพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเป็นคนบ้านป่าถิ่นเถื่อนห่างไกลความเจริญอย่างแท้จริงหลวงปู่ตื้อพักอยู่ที่ศาลาแห่งนี้เป็นเวลาถึง1เดือนเต็มๆตลอดระยะเวลาเหล่านั้นท่านได้แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้ผีตายทั้งกรมสม่ำเสมอและสอนนางผีตนนั้นให้รู้จักบาปบุญคุณโทษกระทั่งจิตวิญญาณอ่อนโยนลงครั้นเห็นผีเกิดกุศลความดีขึ้นในจิตพอสมควรแล้วจึงสั่งสอนเป็นครั้งสุดท้ายว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเจ้าจงอย่ากระทำล่วงเกินพระธุดงค์ที่จาริกผ่านมาเป็นอันขาดเห็นท่านพบท่านจงอนุโมทนาสงเคราะห์ทุกรูปทุกองค์ไปจากนั้นหลวงปู่ตื้อก็เก็บอัฐบริขารจาริกออกจากศาลากลางป่าติดตามหลวงปู่แหวนไปที่เชียงใหม่เมื่อพบหลวงปู่แหวนแล้วท่านทั้งสองก็พากันไปกราบนมัสการพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งขณะนั้นจำพรรษาอยู่ที่เชียงใหม่และได้ถวายตัวเป็นศิษย์ท่านตั้งแต่บัดนั้น